เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไปเหยียบบนดวงดาวเนี่ยพอดีว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่สคริปต์เนี่ยมันจะพาไปได้นะแล้วก็ยังไม่ได้ไปสำรวจดูเลยนะฮะก็อยากจะลองไปก่อนให้เรียบร้อยนะโอเคละตรงนี้นะฮะเนี่ย CMS บูซิลอฟเนี่ยนะเอาละนะครับมาถึงละในระหว่างโหลดมันก็ใช้เทคนิคนี้นะมันก็ทำเนียนมากๆเลยสมูทตลอดเลยนะจริงๆเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับการเล่นทำเกมแบบว่าซิงเกิลเพลเยอร์อย่างนี้นะและนี่อะไรมีตัวพวกนี้มาด้วยวะโอ้โหเต็มๆส่วนหมดโหลดไม่ได้ด้วยมันฝ่อนะโอเคเรายิงมันฝ่อมาแล้วไอเหมือนน่าจะมีของครับผมไม่แน่ใจว่าที่เรามาตรงนี้เนี่ยคือมาเพื่อที่จะมาแบบเก็บไอเทมเฉยๆหรือว่ามันยังไงนะนี่นะบูซิลอฟมันเป็นโคออปมิชชั่นนะเฉพาะโคออปเท่านั้นตอนผมเล่นโคออปผมก็จำไม่ได้ผมมาที่นี่หรือเปล่าคิดว่าไม่มานะคิดว่าลงไปที่ดาวเลยนะไม่แน่ใจข้างในนี้จะมีไงนะเฉพาะคนที่เล่นโหมดโคออปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการแบบเพิ่มไอเทมอะไรนี้นะเป็นมิชชั่นที่เอาไว้มาเพิ่มไอเทมเพราะว่าเล่น2คนมันอาจจะแย่งทรัพยากรกันอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้แล้วนะไอตรงนี้ผมก็ยังจำไม่ได้ด้วยเลยนะคือหลายฉากหลายตอนนะที่ผมเล่นไปโอ้โหเราไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นเลยวะบอกว่าจำไม่ได้อะไรนี้นะบางฉากก็พอเลือนๆนึกขึ้นมาได้นะแต่ว่าตัวสกิลการเล่นน่ะแบบไอตัวเวลาแบบการเล่นน่ะยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็ยังพอแบบฟื้นๆได้เนี่ยเหมือนขับรถเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องทางเรื่องอะไรนี้อาจจะจำไม่ค่อยได้เนี่ย
คนะก็คือต้องโดยท่าทางต้องเล่นโคออปนะถึงจะเข้าตรงนี้ได้นะเป็นมิชชั่นเฉพาะโหมดโคออปเท่านั้นนะครับกับที่โลนน้องเหมือนเดิมมันว้าวมากเลยนะตอนแรกที่ได้เห็นฉากอย่างนี้นะนี่ถ้าแบบมันทำรีมาสเตอร์นี่แต่ก็กลัวว่ะเดี๋ยวนี้รีมาสเตอร์หลายเกมก็ทำกากนะฮะเดี๋ยวนี้นิยมรีมาสเตอร์กันแล้วก็กากเยอะเหมือนกันนะต้องระวังเพราะว่าคล้ายๆมันคิดไม่ออกสมองตันๆมั้งฮะเอาแผ่นผลงานเก่ามาใช้ขายได้ตังค์อีกกดไม่ติดวะเอาละ navigation module ติดตั้งแล้วเอ้ยยังไม่อ๋อน่าได้แล้วได้เวลาพอดีนะดูเหมือนกับว่าไฟวินโดว์ของเรามาแล้วเออเรากำลังจะไปต้องเข้าด้านนู้นนะโอเคเศร้ามาก Well, I'm glad to see you too. ดีใจที่เจอเธอนะ What's that look for? แล้วนี่อะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ This is going to work. นี่มันต้องได้ผลสิใช่ไหมเราก็มาถึงตรงนี้นะเราก็ต้องไปอ่ะไม่ว่าไงก็ตามเอ๊ะแล้วออกซิเจนอินเจคเตอร์ทำไมมันไม่ล็อกดาวน์ฉันพยายามแล้วแต่มันเขอะมากเลยฉันลองดูแล้วกันถ้านี้หลุดมาสักอะไรก็ห้องโดยสารก็จะลุกเป็นไฟก่อนที่จะถึงชั้นบรรยากาศซะอีกนี่ช่วยฉันหน่อยแล้วกันดูค่าเพเชอร์หน่อยว่าฉันซีลเรียบร้อยดีหรือเปล่าโอเคนะเราก็จะมาตรงนี้ใส่อบายปั๊บแล้วไงต่อใส่ไปแล้วอ่ะ I think you just need to twist them once you have them in place. โอเค That's done something. I saw the needle jump. อีกอันดึงจิ้มไปเข้าอีกแห้งแย่ไม่เข้านะเข้ากันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้ There we go. เรียบร้อยแล้วตอนนี้แรงดันเพิ่มขึ้นแล้วและ It's steady. มันเสถียรคงที่ Ready when you are. พร้อมก็บอกแล้วกันนี่กดปุ่มนี่เป็นการฆ่าตัวตายแน่เลยมันจะฉีกยาเราเป็นชิ้นๆมันไหวนะทุกคนมาดูสิว่าเจ้านี่มันบินได้หรือเปล่าจะเบิ่งพร้อมแล้วเซ็นเซอร์ออนไลน์จะเห็นกับระเบิดที่ 2,000 เมตรพากย์คอมพิวเตอร์สปินนิ่งอัพโอเคไอแซคเธอคุมได้แล้วปรับคำนวณเส้นทางแล้วพยายามยิงทุกอย่างที่มันพยายามจะขวางทางเราเอาละแล้วเราก็บินกันอย่างนี้เลยนะแต่มันยังยิงไม่ได้วะมันกดยิงไม่ได้นะเนี่ย
แล้วมาแล้วมาแล้วแล้วไอ้ข้างหน้ายิงไม่ได้ชนดิโอ้โหคือมันชนอย่างอื่นหมดเลยนะฮะมันพร้อมชนนะฮะแต่ว่าเหมือนไอ้ตัวกับระเบิดเราเนี่ยเราต้องยิงมันฮะหลายเป้าเหลือเกินแล้วเราคุมอยู่คนเดียวด้วยนะเอาละ10วินาที8 7จับไว้แน่นๆนะเราชนแรงแน่เข้าใจแล้วนะนี่คือแค่เริ่มต้นเท่านั้น3 2 1และความสนุกเข้ามาแล้วและชนไหมชนใช่ไหมไม่ชนนะฮะเชียวตอนนี้เราลงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแผ่นมันหลุดออกไปอ่ะคายเข็มขัดกันด้วยนะขุมขาแน่นอนอุณหภูมิขึ้นสูงอยู่ในระดับแดงวันนี้จะร้อนเกินไปนะบอกทางแก้บางทีเราแก้ไม่ได้ตอนนี้เราไม่มีวินโดว์ในสภาพอย่างนี้เราไม่มีวินโดว์อยู่แล้วโอเคฉันส่งเวกเตอร์ไปให้ไหมเป็นจะหลุดเป็นชิ้นๆแล้วไกลแล้วไกลแล้วเอาไอ้เจนไปแล้วออกซิเจนอินเจคชั่นเฟลเลอร์เอนจินออฟไลน์เครื่องยนต์เสียหายนะ 24,000 เมตรกำลังตกลงไป 23,000 เมตรจับไว้แน่นๆนะเดี๋ยวฉันไปซีลไอ้แท้งนึงก่อนเนี่ยเราต้องจัดการเองทุกอย่างแต่เธอจะทำอะไรเราก็รีบทำโดยเร็วแล้วกันเออเครื่องมันกลับมาออนไลน์อีกครั้งละเชนอันนี้ใช้หัวใหม่ใช่ไหมหัวใหม่นางเอกดีเลยดีเลยตายแล้วดีมากหัวใหม่หรือเพื่อนหัวใหม่มองไม่เห็นเลยเลยนี่มีเลือดอยู่ตรงเกตอะมองไม่อ่านค่าไม่ได้เลยแล้วเอลี่โอ้โหรู้แล้ว Shadow of Tomb Raider มันเอามุกดีมาจากไหนนะหลุดไปครึ่งก็หลุดไปครึ่งลำเลยนะI'm sorry.
มวกแม่งไฟช็อตอีกอะต้องทำการปั๊มยาหน่อยนะข้างหลังเผื่อมีของอะไรให้เก็บอ่ะไม่มีนะมาหล่นมาปมนี่ทั้งยาทั้งกระสุนกระจายเอลลี่เอลลี่เอลลี เตือนอุณหภูมิลดลงมันอุ่นเราต้องใช้ไฟนะเราอยู่ใกล้ๆไฟไว้ถ้าเราไล่ตามมันนี้เราคงจะไม่ได้วางแน่เลยนะมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้เอลลี่ no. ไม่นะEllie, are you there? Ellie, you bow. Damn it. กลายเป็นตัวนำทางไปแทนกูจะนี่ไม่มีนะแต่ว่าไอ้บอทเนี่ยจะเป็นตัวนำทางเราไปแทนนะแทนที่เราจะไปแทนที่เราจะไอ้นี่นะเอาไว้วางไม่ได้นะยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เก็บซากคือวางได้แต่ว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะแต่บางทีถ้ารอแบบจังหวะเวิร์กแล้วค่อยวางเนี่ยก็ไม่ทันกินนะผมว่าวางไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะฮะเอลลี่เอลลี่ไม่นะ no. ไม่โอ้เขายังชั่วหัวใหม่เอลลี่นี่เองนะเป็นอย่างนี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราช่วยทำลายศพให้นะจะได้ไม่กลายร่างเอ้าบอทมันดันใช้ได้ตรงนั้นอีกแล้วไอ้นี่ก็ทางปิดอดแดกเลยเป็นไรนะเห็นแล้วบาดใจมากอ
วางไม่ได้นะจะเปิดไปข้างหน้าก็เรียกให้ย้อนกลับไปแต่ทางมันตันแล้วนะครับและเหลวเอลลี่สามแล้วเปลี่ยนเอลลี จำกัดด้วยนะจะต้องมาเป็นบอสเราแน่เลยนะเป็นหัวหน้าเราเป็นบอสเราเอลลี่พบมันอยู่ตรงกำแพงเราหลงทางอยู่ในน้ำแข็งเอลลี่เห็นเธอหรือเปล่าเธออยู่แถวนี้หรือเปล่าก็แดมมิดเวลาโมของมาบดีว่ามีของใหม่มาด้วยนะฮะนี่ก็อันนี้เดี๋ยวหาที่วางมันไปเลยดีป่ะลองออกไปข้างนอกดูหน่อยไอ้มันเป็นปืนแบบคล้ายๆกับหย่อนระเบิดนะฮะเป็นระเบิดไฟนะอันนี้ที่โมมาต้องลงไปข้างล่างนั้นนะบวก2ดาเมจนะลบเรทเราไฟ1เอ้ยไอ้แม่งระเบิดช้าอีกโอ้โหไม่ทันกินแน่เลยว่ะอย่างนี้ทันมาอีกแล้วกว่าจะออกลูกได้ปึ้งอ
นิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่อีกเหมือนจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเวลากูจะหมดไม่องไม่อ่านแม่งนะเวลาบีบอยู่นะฮะเราต้องรีบหาความร้อนกันจบได้ไหมโอ้โหกูกำลังจะหาความร้อนมึงยังจะบายโอ้ยมันบีบใหญ่แล้วเวลาตรงนี้ต้องมีการ์ดนะครับโอ้ไม่รอดแน่เลยว่าแบบมาอย่างนี้ยังหาความร้อนไม่เจอเลยนะข้างหน้ามีห้องนะข้างหน้ามีห้องหวังว่างั้นนะฮะโอเคอุณหภูมินิ่งลงแล้ว5.9 องศาแม่งไข่แข็งเลยอย่างเนี้ยสกาเวนเจอร์บอลไม่ติดนอกมันตื่นเลยต้องเอาไอ้เนี่ยให้มันติดให้ได้นะอ๋อต้องกดรัวๆโอเคอันนี้กำลังฟังอโลฮาสเตชันอยู่นะครับเป็นสถานีที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสำหรับคนที่หิวโหยอยู่ข้างนอกนั่นโอเคอ่ะJust a friendly reminder from HQ. Be sure to. แล้วที่นี่ก็มีที่อุ่นๆให้ด้วยนะฮะมันเขียนอยู่ผมวางแล้วไม่งั้นก็ไม่ได้วางกันทีนึงต่อนะเสียงโอ้โหมาอย่างก้าวร้าวไม่หมดเว้ยเข้าถึงตัวเออโอเคนิ่งแล้วว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเติมความร้อนกันหน่อยวะกลับเติมความร้อนนิดนึงอ่ะHQ. Be sure to have your ration card stamped after every meal. We don't want anyone going hungry out there. And now, a little something to warm you up. นะฮะเอาเฮียตรงนั้นละเรามากระทืบไปนี้ต่อมีของด้วยนะเห็นนะรีบไปต่อดีกว่านะฮะอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยมาแล้วมาแล้วฮึมฮึมมันพ่นอ้วกใส่เราอีกเอาดิไปกินซะเฮ้ยมันมาเว้ยยังมาอีก
กระทืบทั้งย้ำแล้วนะยังจะลุกขึ้นมาด้านหลังด้านหลังกำลังโหลดกระสุนอยู่เลยกำลังก็มีผมมาหลายตัวเลยโหลดกระสุนอยู่พึ่งอย่าพึ่งโดนปุ๊บบอยโอ้โหเดนโดนตัวเองด้วยนะไม่ค่อยเวิร์กว่ะในแง่ใช้งานจริงนะไอตัวปลาระเบิดเนี่ยแล้วตอนแรกผมคิดว่าปลาเสร็จปุ๊บอ่ะมันเป็นไฟอ่ะมันจะเพิ่มความร้อนให้เราได้นะมันไม่เพิ่มฮะคิดว่าปลามาเป็นลูกไฟเนี่ยเวลาวิ่งในที่หนาวมันจะเพิ่มความร้อนได้ไม่นะลาคอเซเจเลิร์สจำเป็นต้องใช้สโนว์สูตรนะในการผ่านจุดนี้ไปได้โอเคตอนนี้เรายังไม่มีสโนว์สูตรนะอย่าได้โตค้ามากเลยสภาพการอย่างนี้ Safety alertเราต้องไปหาไอตัวไอที่มันเปลี่ยนชุนลิกได้นะที่อัปเกรดชุนลิกอะต้องไปหาสโนว์สูทมาก่อนนะฮะอันนี้ภารกิจของเราคือหาผู้รอดชีวิตนะฮะจากการตกของยานก่อนยังทำอะไรไม่ได้นะแต่คงต้องไปต่อจากด้านนี้นะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาสโนว์สูทก่อนแกะแล้วออกมาด้านหลังด้วยก็นึกขอเคลียร์โตก่อนนะแม่แจ๊บไปไหวแล้วลงก่อนโอเคโอ้ยโอ้จะเข้าไปมาหลายตัวด้วยนะเสียงไม่ได้แค่ตัวเดียวกระสุนลองเข้ามาดูนะเป็นโพรงมีอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นทางไปต่และแล้วให้ไปเก็บของเฉยๆไม่ได้นะเหมือนเอามาวางล่อเราเอาล่ะเรียบร้อยเวลาก็นับลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าความเย็นมันกินเราอยู่นะฮะผมว่าอาจจะต้องกลับไปตรงห้องนั้นก่อนนะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางไปต่อนะครับอาจจะต้องกลับไปเติมความร้อนกันเหมือนก็เป็นโพรงแบบเข้ามาเก็บของนะครับเป็นแค่โพรงเข้ามาเก็บของเฉยๆเอาแล้วนะฮะน้ำแข็งมันกินเราเต็มที่แล้วเราต้องหาทางกลับไปห้องนั้นก่อน
เซฟตี้เลิร์นชุดสโนว์สูทจำเป็นต้องมีไว้ผ่านตรงจุดนี้โอเคนะแต่เราเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมความร้อนกันเมื่อกี้นี้แบบมันคือคงต้องไปต่อนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเป็นแท่นแบบเอาไว้เหมือนเป็นโพงเอาไว้ไปเก็บของเฉยๆนะหลักๆก็คือเราต้องหาสโนว์สูทนะฮะนี่มันกลับมาทางเดิมป่ะวะเหมือนจะกลับมาทางเดิมเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ด่านนี้มาก่อนโผล่ขึ้นมาไม่โผล่อีกอุตส่าห์รอไอ้ด้านซ้ายแม่งเสือกมาก่อนเห็นนะเน่านะกลับมาทางเดิมว่ะตอนแรกอันนี้เข้าไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมแล้วหรือว่ามันเข้าได้แต่แรกบักเกอร์ไอแซคไอแซคเออฉันไม่รอดแน่เลยวะแล้วทุกคนน่ะเขามุ่งหน้าไปที่รีเซิร์ฟฟาซิลิตี้ตรงสันเขาอะเราพบสโนว์สูทแต่มันไม่พองั้นฉันเลยตัดสินใจที่อยู่ตรงนี้แต่มันน่าจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอาจจะงั้นเหรอลองลงลิฟต์ไปสิแต่ได้ยินเสียงขีดข่วนอะไรอยู่ข้างล่างนั้นด้วยพวกเราก็เลยไม่พวกเราก็เลยไม่ได้ไปเช็คบัคเกอร์ไม่รอดแน่นอนนะดูทรงนะดูเราเพิ่มความร้อนได้ป่าววะนี่นะมันมีเฟืองอยู่งั้นนะฮะเรารีบไปเพิ่มความร้อนให้มันกันมีเบนซ์อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่อยมาเบนซ์ตรงนี้อันนี้เราปั่นไฟอ่ะมันจะรอดป่ะวะคือได้แต่ไฟแบบไม่มีฮีเตอร์มั้งเฮ้ยแต่มันก็ไม่อุณหภูมิก็ไม่ขึ้นนะ37เดี๋ยวเราลองเสียงแล้ววะมันตายยังเราไม่แน่ใจนะดูนิ่งๆเนี่ยโอ้สารีบออกมานะจะดูทรงแล้วมันน่าจะตายนะแต่ว่ามันไม่ใช่ผัวใหม่นางเอกนะเราเลยไม่กระทืบศพแล้วกันนะผัวใหม่นางเอกนี่หัวแหว่งไปครึ่งนึงแล้วเราก็ต้องกระทืบให้ได้นะเพื่อความอุ่นใจสบายใจนะสรุปเฟรมหรือว่าโครงเนี่ยโครงปืนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำการย่อยได้นะพอย่อยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปซื้ออันใหม่ที่เป็นแบบ Elite ได้นะซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถใส่ Impact หรือว่าใส่ไอตัวเพิ่มคุณสมบัติของปืนได้นะครับจากเดิมที่มีอยู่แค่4สล็อตก็เป็น8สล็อตนะครับแล้วก็อันเก่าก็ไปย่อยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ได้แค่2อันเราก็ไปย่อยที่เหลือได้นะให้เป็นวัตถุดิบเดี๋ยวจะเก็บไว้ดูเล่นก่อนก็ได้สะสมไว้เผื่อแบบเวลาเราอยากจะมีหลายปืนเราก็สลับได้นะครับนี่คนทหารแซมอัลคิเมนวิศวกรคนที่41ผมบอกพวกเขาแล้วว่าอย่ากินคนติดเชื้อพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นอ่อนไหวต่อแสง
แค่ใส่ไฟฉายฉายเข้าไปก็กลัวแล้วผมก็เลยขังปิดลิฟต์เอาไว้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองวิญญาณพวกเขาด้วยพร้อมกับความอุ่นใจมั่นใจและแล้วนี่ได้โครงปืนมาใหม่สแตนดาร์ดเฟรมฮะเป็นแบบคอมแพคเอาย่อยได้นะครับอย่างที่บอกเอาแล้วดึงไม่ขึ้นกดไม่ขึ้นต้องโดดออกมาโอเคนะกลายเป็นโอ้โหมีมัมมี่ด้วยมันคงไม่โผล่อะไรออกมานะนี่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กและแล้วโอ้โหกูใส่ก่อนเลยนะใส่ก่อนจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่ากูใส่แล้วนะโอ้ยเอาอะไรกันตั้งนานเด็กๆยิ่งซ้อนเลยเอาละแม่งกว่าจะยิงได้เทียนัทปืนกระบอกนี้มันยิงช้านะครับโอ้โหวันทัดเดียวตายบอสชมรอยไอ้กระบอกคือผมพยายามจะยิงไอ้โตข้างล่างเนี่ยแม่งยิงแล้วต้องชาร์จด้วยวันนี้เพิ่งเอามาใส่นะฮะลองดูเนี่ยไม่เคยใช้นะมันตอนจังหวะใช้งานจริงให้มันยิงไม่ออกว่ะกดยิงไม่ออกมันต้องชาร์จนะครับไอ้ตัวปืนบนมันก็ออกลูกช้าไอ้ข้างล่างก็ต้องชาร์จอีกกินแบบยาคูกับขวดเดียวไปก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยกินแบบแพ็คคู่ถ้าแบบว่ามันจำเป็นจริงๆคือถ้าเราเอายาคูแบบขวดเดียวไปย่อยฮะแล้วไปประกอบเป็นไออันแบบ2ขวดหรือว่า3ขวดเนี่ยไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ามันเอ็กเชนแล้วมันเสียเปรียบเยอะนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่มีเยอะๆแล้วเราต้องการที่จะแบบมึงก็รีเซิร์ฟมึงก็ต้องการบริหารสล็อตนะฮะก็คุ้มนะฮะถ้าคิดในแง่นั้นแซมอัคเคอร์แมน3วันฉันเงียบซ่อนอยู่ในความมืดฉันพยายามที่จะวิทยุขอความช่วยเหลือบางทีอาจจะมีคนผ่านมาโดยการขว้างของเล็กๆที่แบบอาจจะพามาหาโดยใช้เสียงอัคเคอร์แมนนายใช่ไหมโอ้พระเจ้าฉันได้กินนายนะฉันได้กินเนื้อสดๆโอ้แม่งขอเอามากและแล้วกูเปิดเลยดิป่ะจริงๆเหมือนมันไม่เปิดก็ได้นะแต่ผมไม่อุ่นใจนะถ้าผมไม่เปิดอ่ะผมว่าผมเปิดเลยดีกว่านะโดยใช้กระบอกนี้สิไม่ค่อยได้ใช้นะรู้สึกมันจะเชนเป็นไอ้นี่นะเชนหลายๆตัวได้นะเป็นสายฟ้านะมันเงียบแล้วเฮ้ยโอ้ไม่เงียบว่ะไม่เงียบเงียบยังไม่เงียบยังไม่เงียบต้องสักทีนึงเอานี้ดีกว่าเออโอ้โหมาอีกเว้ยมาอีกหลายยกจังนะมึงจะหมดยังมึงจะพอกันได้ยังมันมาอีกแล้ว
โอ้มึงยังไม่หมดอีกมึงจะมาอินฟินิตี้เลยป่ะวันเนี้ยโอ้ไม่หมดว่ะของจริงอะไรจริงตำตำตำเยอะแล้วนะน่าจะนิ่งกันนะมันหลอกเราหรือเปล่าเหมือนจะอย่างนั้นนะฮะมันจะนิ่งแล้วโอเคจะนิ่งแล้วนะฮะอุ่นใจสบายใจนะเราจะค่อยๆดึบไปบวก2ดาเมจบวกไอ้ลบคลิปนะฮะอันนี้ห้องปั๊มโอ้ยอายจะออกมาไหมออกมาก็ออกมาดิออกมาดิการรอดตายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0องศาจำเป็นต้องใส่ชุดอาร์กติกสไววัลนะฮะตัวมันแบบมันแค่ขู่เฉยๆมันไม่ออกมานะเวลามันออกมามันจะไม่ขู่นะฮะขู่มันจะไม่ออกมาถูกไม่ได้ผมว่านะถ้าเลเยอร์แบบนี้นะลงไปต้องมีฉากกันนะมันต้องมีฉากกันนะข้างบนมันไม่มี3แท่งนะถ้าเป็นอันนี้อันนี้นะฮะโอ้แต่ไอ้ข้างล่างก็ไม่มีแบบก้านเดียวอีกเอาก้านเดียวไว้ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นก้อนบวมแล้ว3แท่งเรียบร้อยเสียงมามจะโผล่มาด้วยมั้ยโผล่มามั้ยไม่โผล่นะโอเคอันนี้มันเป็นน้ำหนามด้วยว่ะมีเสียงมาด้วยต้องชะลอความเร็วนะแล้วเป็นทางตันอีกถ้าเป็นทางตันเนี่ยน่าจะเป็นทางไปนะตรงนั้นเราก็ต้องมานั่งชะลอแล้วก็วิ่งไปใหม่ใช่ไหมโอ้แล้วมันอยู่สุดไอ้นี่เลยสุดไฮดรอลิกตรงนั้นเลยนี่นะคือเราจะรอดไปนี้ก็ไม่ได้นะตอนนี้มันเข้าสู่จุดสุดอ่ะเราต้องวิ่งเข้าไปนะตรงนี้นะครับ
เอานะเรียบร้อยไม่มีอะไรเรามานั่งอันนี้เป็นแบบ6วงนะครับเวลาหมุนๆนี่มันจะโผล่มาเปล่าไม่แน่ใจนะอ้าวอันนี้ดันไม่มีสามเหลี่ยมไอ้ดันไม่มีสามแง่งต้องแก้ใหม่อันนี้ก็ไม่มีสามแง่งอีกเราต้องเอาไอ้ก้านเล็กเนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยนะฮะนี่นิดนึงนี่นะเรียบร้อยแล้วแล้วเรากดแล้วมีอะไรเครื่องนี้ก็ทำงานและโมมันก็จะมาเอาเน้นๆจับเน้นๆซะหน่อยเก็บซากไปก่อนแม่งเหมือนเสียงรถไฟเลยก็คงจะต้องชะลอมันนะครับและเราก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้ไม่มีอะไรนะAution Amplifier นะฮะอันนี้ดูดไม่ได้ใช่ไหมดูดไม่ได้นะมันเป็นแค่ไฟประกอบจากโคเคนนี่คือ security key นะมุ่งหน้าไปยังดีพอ212ผมไม่ได้ยินจ่าลัมลี่มาก็ตั้งแต่เหตุการณ์ที่แฟรงกินแล้วนะเมื่อปลายสัปดาห์ผมโชว์ว่าไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนอะไรเกี่ยวกับซัพพลายสตอร์ที่นี่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ลัมลี่ละกันแล้วก็ดูเรื่องของอาหารแล้วก็กระสุนด้วยนะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วนะมาแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวนะแล้วเราก็มีชุดใส่แล้วอาร์กติกสไววัลนี่นะนี่ได้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วจากชุดช่างตอนนี้เอนจิเนียร์ของเราก็จะเป็นนี่Arctic Survival แทนนะอ
เราจะมาทำการอัปเกรดนี้ด้วยนะนี่นะครับผมว่าหน้าแรกอะสำเป็นไพรโอริตี้แรกนะที่น่าจะต้องอัพแต่ว่าถ้าเราแบบมีทรัพยากรพอเราก็อัพให้หมดเลยก็ได้นะอันนี้เพิ่มการรีชาร์จนะครับคือบางทีมันก็จะรีชาร์จตัวมันเองนะแบบเวลาแบบปล่อยไว้สักแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดได้บ้างนะครับอันนี้เพิ่มแอร์นะเพิ่มอากาศโอเคจริงๆไอ้แอร์นอกอวกาศเหมือนมันเยอะอยู่แล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอิทธิพลของชุดหรือเปล่าผมอัพไปจะมีผลหรือเปล่านะไอชุดเอนจิเนียร์ที่ผมได้มาแต่ก็มันมีให้อัพก็อัพไปนะอาจจะได้นานขึ้นกว่านั้นอีกนะไอ้300วินาทีฮะคือเกมก็ทำให้มั่นใจว่าเฮ้ยคุณต้องมีชุดนี้นะก่อนออกไปแซมให้เราเข้าไปเถอะพวกเราหิวมากแซมพระเจ้านี่พลทหารแซมอาร์คแมนใครอยู่ข้างนอกแซมนี่ด็อกเตอร์โซโลโน่นะฟังนะนายต้องหาทางไปที่ฟาซิลิตี้วันได้ยินหรือเปล่าชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นะใครด็อกแล้วไลฟ์อะไรทุกคนแหละอันนี้เรากลับมาทางเดิมนะโอเคคือน่าจะเป็นไอ้นี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่แซมที่ตอนเริ่มต้นเปิดตัวมามั้งฮะภาคหนึ่งแล้วเราก็เป็นพลทหารที่ไปเอาไอ้กระบอกนั้นมาได้นะกระบอกยาวครึ่งเมตรนะครับที่เป็นโคเด็กชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คนนี้ไม่รอดจริงๆว่ะเราไปมองปืนใหม่ก่อนนะก่อนไปโอ้ยแมงสาบเรากลับมาแล้วก็วางแมงสาบตัวใหม่ก่อนเลยนะนี่นะครับมันจะได้ทำงานให้เราโอเคนะฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วไอ้หุ่นยนต์นี้กลับมาคือโมนานมากโมของนานเหมือนกันนะคือมานั่งแบบตั้งเฟรมใหม่นั่งใส่สลับกันอะไรนี้นะอยากจะเอานี้เป็นไพรเมอรี่หลักอันเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้ไอ้ตัวปลาระเบิดไม่ค่อยเวิร์กนะที่เราลองใช้มาสักแป๊บนึงอ่ะนะฮะแล้วก็ตัวช็อตไฟฟ้าก็ไม่เวิร์กกลับมาเป็นตัวกระแทกพื้นดีกว่านะเวลาศัตรูมาล้อมเราอัดลงพื้นบอมมันยังกระจายรอบได้ตอนนี้เราก็มีชุดแล้วนะมันก็ไม่นับความเย็นแล้วนะเห็นไหมฮะไม่นับเวลาแล้วเวลาความเย็นของเราตอนนี้ไปได้นะครับพอเราเปลี่ยนชุดแล้วเป็นเสื้อผ้าแล้วเข้ากับแฟชั่นแถวนี้ต้องยอมรับว่าวะเกมมันเก่าก็จริงแต่บอกว่าในมุมแบบนี้มันทำสวยนะและแล้วและแล้วอยู่นี่ก็โผล่มาคือผมพยายามนี่ผมโมให้มันแบบเหมือนว่าได้สปีดแอทแทคสปีดมากขึ้นนะฮะแล้วก็การรีโหลดนะฮะเพื่อลองเอามาเป็นตัวหลักเลยนะเพราะอันก่อนหน้าผมใช้แบบคอมแพคเป็นตัวหลักนะครับแล้วอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอยากดูอันนี้นะว่าประสิทธิภาพโมแล้วดีขึ้นแค่ไหนนะครับตัวนี้ลองดูดิมันยังไม่ตายจริงด้วยนะโหแล้วนี่มึงแขนไม่เหลือมึงยังจะขึ้นมาอีกไม่ต้องตัดส่วนนะฮะยิงให้กระจุยไปเลย
หมดแล้วนะเอาละมันจะพังแล้วนะโอ้ยจนเออไปต่อขานยิ้มไปรอดไว้รอดไว้โอ้ยแม่งเอ้ยเอาละไปต่อมันขึ้นโปรเกสเซฟวิ่งแล้วนะโอเคงั้นก็โอ้โหฉากก็สวยดีนะผมก็เลยถือโอกาสจังหวะนี้นะฮะดูจากเวลาแล้วด้วยก็น่าจะได้เวลาที่เราต้องตัดพาร์ทแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ